สวัสดีครับพบกับรายการ Payful Life ในช่วง Payful Review วันนี้เรามาพบกับยักษ์ใหม่จากค่ายเขียวคาวาซากิ Z400 มันจะฟีลฟาร์มมะพร้าวแก้วกว่า Z300 ยังไงมาดูกันสิ้นสุดการรอคอยกับรถจักรยานยนต์ Big Bike Style Naked Bike ขนาด 400cc กับ All New คาวาซากิ Z400คาวาซากิ Z400 มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบ4จังหวะ8วาล์วขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่399cc ระบายความร้อนด้วยน้ำระบบเกียร์แบบธรรมดา6สปีดให้กำลังแรงม้าอยู่ที่45แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีขนาดยางหน้า 110/70 ขนาดยางหลัง 150/60น้ำหนักรถก็ถือได้ว่ากำลังดีกับมือใหม่เลยครับคือมีน้ำหนักอยู่ที่167กิโลกรัมไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์เดียวกับเจ้าคาวาซากินินจา400ส่วนเบาะนั่งนั้นสามารถแยกชิ้นส่วนได้ระบบเบรกที่ให้มาเป็นระบบเบรกแบบ ABS ที่จะช่วยให้ท่านขับขี่ได้อย่างสบายใจและปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับจากการที่เราได้ทดสอบเจ้าคาวาซากิ Z400 ตัวใหม่แล้วนะครับพบว่าการพลิกรถเนี่ยค่อนข้างไวครับด้วยน้ำหนักรถที่เบาแล้วก็อัตราเร่งที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับ Z300 แล้วนะครับน้ำหนักที่เบากว่าทำให้มีอัตราเร่งได้ดีกว่าการพลิกโค้งด้วยตัวยางที่ให้มาครับยางเดิมค่อนข้างหนึบไว้ใจได้นะครับใครที่เคยขี่นินจา400มานะครับจะรู้ว่ายางเดิมที่ให้มาค่อนข้างดีท่าทางการนั่งนะครับธรรมชาติเวลาเลี้ยวเวลากลางเข่าก็ไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าติดขัดอะไรนะครับส่วนแฮนด์มองว่ากำลังดีนะครับไม่ต่ำหรือไม่สูงเกินไปนะครับอัตราเร่งของตัวรถจากโค้งสู่โค้งค่อนข้างทำได้ดีนะครับบวกกับเบรกของรถตัว Z400 เนี่ยทำมาดีมากครับหยุดได้อย่างใจเลยจังหวะเชนเกียร์ลงนะครับมีสลิปเปอร์คัตช่วยเราได้มากครับจังหวะที่เราเชนเกียร์ลงมาครับทำให้รถไม่เสียอาการมากนะครับในจังหวะที่เราเชนเกียร์หนักๆคัตค่อนข้างนิ่มมากใช้งานง่ายนะครับใครไม่เชื่อมาลองดูครับสลิปเปอร์คัตดีจริงนะครับส่วนเกียร์อัตราทดแต่ละย่านรอบเกียร์เนี่ยค่อนข้างดีผมลองในสนามไทยแลนด์เนี่ยบางคนอาจจะมาถึง6เกียร์ครับ5เกียร์6เกียร์ได้อยู่ส่วนอัตราเร่ง0ถึง100นะครับก็ค่อนข้างไวใช้ได้เลยนะครับอัตราเร่งด้วยน้ำหนักรถที่เบาแล้วก็ตัวของมันเองมีแรงเยอะทำให้อัตราเร่งค่อนข้างดีจากการที่ลองในสนามระยะเบรกนี่ค่อนข้างดีนะครับผมลองค่อยๆลดระยะเบรกเข้ามาเรื่อยๆครับถือว่าเป็นรถเดิมที่เบรกค่อนข้างดีเลยนะครับใครไม่เคยลองอยากให้มาลองดู3ข้อดีที่ควรซื้อ Z400 คันนี้นะครับ 1. น้ำหนักเบาบางคนหลายคนกลัวซื้อบิ๊กไบค์คันหนึ่งน้ำหนักเยอะหลายร้อยโลครับคันนี้ร้อยกลางๆน้ำหนักเบามากนะครับ 2. กำลังเครื่องเหลือเฟือนะครับบวกน้ำหนักที่เบาแล้วเนี่ยเราสามารถทำความเร็วได้ดีขึ้น 3. ลักษณะท่านั่งค่อนข้างสบายขี่ในเมืองหลักไม่ก้มมากเจอรถติดๆผมว่าซอกแซกได้ดี3อย่างที่รวมกันครับซื้อครับการดีไซน์ของตัวรถ Z400 ก็ออกแบบใหม่เลยนะครับเปลี่ยนจาก Z300 มาค่อนข้างเยอะนะครับแม้กระทั่งโฉมหน้าครับด้านหน้าของตัวรถนะครับออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับช่วงท้ายของตัวรถนะครับยกช่วงท้ายของ Ninja 400มานะครับส่วนเรือนไม้ค่อนข้างดีมีตัวเลขบอกเกียร์ด้วยนะครับเหมือนกับตัวรุ่นพี่มัน Z650 Z900 นะครับเรือนไม้ตัวเดียวกันเลยครับหน้าจอใหญ่ชัดเจนมองชัดส่วนไฟหน้าให้มาเป็นLED สีขาวนะครับสวยมากขี่กลางคืนสว่างไม่แสบตาไม่แยงตาแน่ครับแล้วก็อีกอย่างของ LED คือประหยัดไฟนะครับใช้ไฟไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับหลอดฮาโลเจนของ Z300 ตัวเก่านะครับหากใครสนใจตัว Kawasaki Z400 ตัวใหม่ตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาทดสอบได้ที่ Motoholic ทุกสาขานะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตาม Payful Life นะครับช่องของเราได้ตามช่องทางต่างครับ Facebook Payful Life นะครับ YouTubeFayful Life ขอบคุณคาวาซากิมอเตอร์โฮลิกสาขาราชพฤกษ์นะครับที่ให้ตัว Z400 ตัวใหม่วิ่งไม่กี่ร้อยโลครับมาให้เราทดสอบวันนี้นะครับเทปต่อไปเราจะมีรถรุ่นไหนมารีวิวนะครับหรือเทคนิคการขับขี่ดีๆนะครับคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ Payful Life ขออนุญาตล่ำลาไปก่อนนะครับส่งตรงจาก Thailand Circuit เลยนะครับสวัสดีครับ